เปิดอภิปรายทั่วไปนะโดยไม่ลงมติซึ่งวันนี้ก็จะรีบปรึกษาหารือกันในวิปฝ่ายค้านแล้วก็ทางกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคว่าเราจะยื่นเมื่อไหร่ซึ่งก็คิดว่าคงต้องเร็วเร็วแค่ไหนเร็วก็คือเร็วต้องก่อนการอภิปรายงบประมาณเพราะคิดว่าการอภิปรายงบประมาณนี้เป็นงานใหญ่ซึ่งรัฐบาลจะทำงบประมาณได้ต้องเคลียร์สถานภาพให้สมบูรณ์แล้วต้องให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะอภิปรายหรือทำงบประมาณร่วมกันเนี่ยเรากำลังทำงบประมาณกับรัฐบาลที่มีความสมบูรณ์หรือไม่เพราะนั้นก็น่าจะเป็นสัปดาห์นี้การดำเนินการให้เกิดความชัดเจนก่อนอภิปรายงบนี้ก็คือเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศถูกต้องครับถูกต้องทุกเรื่องณวันนี้เนี่ยประเด็นของมันก็คือว่าพอการถวายสัตว์ไม่ครบซึ่งครบไม่ครบนี่คงชัดเจนแล้วว่าท่านนายกท่านก็รับว่าไม่ครบนะครับทีนี้เมื่อไม่ครบเนี่ยมันก็มีปัญหาที่สถานภาพรัฐบาลเพราะนั้นการจะทำงานใหญ่ต่อไปนี้เนี่ยทั้งมติครม.ทั้งพรบ.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีผลตามมาทันทีเพราะนั้นขอให้เคลียร์สถานภาพก่อนเราเพียงขอว่าให้เคลียร์ชัดเจนไม่ได้ล้มรัฐบาลนะครับเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเดินหน้าได้แล้วก็มั่นใจกันทุกฝ่ายเท่านั้นเองถามเพิ่มนิดนึงฮะกรณีที่จะเข้าชื่อเสนอยติเนี่ยฮะจะคุยกับฝ่ายพรรคฝ่ายค้านในวันนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับจะเสนอภายในสัปดาห์นี้ป่ะครับก็คุยในสัปดาห์นี้ได้สรุปในสัปดาห์นี้ว่าจะยื่นเมื่อไหร่เพราะนั้นก็วันพฤหัสวันศุกร์ชัดเจนความตั้งใจถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่น่าจะยื่นภายในไม่เกินวันศุกร์มันจะทำให้เป็นยติด่วนได้ไหมครับเพราะว่าเหมือนว่ามันก็มียติที่รอเข้าสภาหลายเรื่องผมเข้าใจว่ายตินี้นี่มันจะมีเงื่อนเวลาบังคับอยู่เดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายดูอีกทีนึงมันจะไม่เหมือนยติเหมือนทั่วไปที่จะต้องไปต่อท้ายคิวยาวๆยตินี้มันจะต้องมีเวลาอยู่เพราะมันเป็นยติที่โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็คือมันเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องเสียหายร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นดุลพิถ้าเรายื่นภายในวันศุกร์นี้เราจะแนบท้ายขอทางท่านประธานนะครับบอกว่าขอให้เร่งดำเนินการเพื่อจะนำมาพิจารณาแน่นอนแน่นอนทั้งโดยวาจาทั้งโดยความจำเป็นก็ต้องเรียนท่านว่ามันมีความจำเป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่างานใหญ่ข้างหน้าก็คือเรื่องของงบประมาณแล้วก็รัฐบาลก็จะต้องประชุมบริหารราชการแผ่นดินทุกวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันอังคารก็จะมีมติครม.ออกมามันจะผูกพันกับประเทศเพราะนั้นท่านประธานสภาก็คงจะแลเห็นความจำเป็นข้อนี้เราเชื่อว่าโดยเจตนาท่านประธานจะรู้คือยืนยันว่ายังไงทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีจะต้องเคลียร์สถานภาพตัวเองให้ชัดก่อนใช่ครับร่างงบประมาณจะเข้าใช่ครับใช่ครับจะเคลียร์โดยวิธีใดก็อยากให้เคลียร์เพราะเราจริงๆเนี่ยก็ย้ำอีกทีนึงนะครับอยากให้รัฐบาลทำงานต่อแต่ต้องทำงานโดยสถานภาพที่สมบูรณ์นะครับให้ทุกคนสบายใจถ้าเราไม่ได้เสนอกระทู้สดเรื่องนี้แล้ววันนี้จะปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรที่จะนำเสนอก็มีกระทู้สำรองอยู่เช่นคุณปิยบุตรเขาก็จะมีกระทู้เรื่องท่าทีของผบ.ทบ.ที่ออกมาคอมเมนต์ทางการเมืองนั่นประการหนึ่งประการที่สองของพรรคเพื่อไทยผมไม่แน่ใจว่าคุณจิรยุส่งทันหรือยื่นทันหรือเปล่าเป็นเรื่องของผลกระทบจากการที่มีระเบิดในประเทศไทยแล้วก็ยังมีสำรองไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องไปแจกเงินชาวบ้านน่ะ 1,500 บาทว่าเอาเงินมาจากไหนแล้ววินัยการคลังแล้วได้ศึกษาผลคุ้มค่าหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจดีมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการอภิปรายข้อบังคับด้วยวันนี้จะจบภายในสัปดาห์นี้มั้ยครับอันนี้ตอบยากแต่ว่าโดยเจตนาของทุกคนอยากให้ข้อบังคับจบโดยเร็วอยากจะให้จบไม่เกินพรุ่งนี้นะครับถ้ามันเป็นไปได้เพราะว่าข้อบังคับนี้มันจะมีผลต่อการทํางานไปอีกหลายเรื่องอยากให้จบก็คือเมื่อกี้คุยกับอาจารย์อยู่ชัดเจนแล้วใช่มั้ยคะที่สุดยืนว่าแกจะไม่เสนอเรื่องถวายสัตว์เพราะว่าเสนอไปก็ไม่มาก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของคงเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้ก็กำลังไปคิดกันอยู่ว่ามันจะเปลี่ยนทันไม่ทันกำลังดูกันอยู่ครับถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ทันนี่ก็คือยติไอ้ก่อนให้เราถามกระทู้สดถวายสัตว์มันก็ยังถอนออกมาก่อนก็ถอนออกมาก่อนเพราะกระทู้สดมันยังไม่ได้ค้างอยู่ก็ถามใหม่คราวหลังถ้าจะถามอีกก็ถามอีกคราวหลังครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ